สปีดแล้วพี่โอ้นี่มึงถ่ายอะไรเนี่ยเอาตรงนี้เลยเหรอมึงไม่รอกูพร้อมหน่อยเหรอเอามาไม่ได้เก็บของก่อนนี่เดี๋ยวเข้าเรื่องเข้าราวคือเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนวันนี้คือช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดของผมแล้วว่างพอดีก็เลยแบบว่ากะว่านี่จะพาคุณหญิงไปเดทซะหน่อยที่เราอะไรหนูปกติฉีดน้ำหอมกินนี่หรอโอ้นี่เดี๋ยวก่อนไปซื้อน้ำหอมใหม่กับใครมาไม่ชัวร์เลยไม่จริงๆไม่ได้อยู่แคมป์สั่งออนไลน์ตามนั้นสั่งออนไลน์ไปคำตอบไม่ดีนี่คือเดี๋ยวคัดก่อนเลยก็ได้นะเรียนก่อนเขาเรียกว่าเดี๋ยวพาเขาไปรู้จักแต่ต้องบอกนี้ก่อนที่ไปในวันนี้เนี่ยเป็นที่ที่ผมกับเอมเนี่ยเคยไปมาแล้วก็อยากจะพาไปรื้อฟื้นย้อนวานๆซะหน่อยความหวานก็ต้องเติมกันบ้างเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะเอาซะหน่อยก็พาน้องมาด้วยวันนี้ไม่ใช่คู่รักแล้วแทบจะเป็นคู่นอนแล้วเอ้ยอันนี้เรื่องปกติกลับมานอนแล้วก็จากโอเคไปเข้าบ้านก่อนวันนี้มีไอเทมมาแนะนำให้รู้จักกันของไม่บอกเหรอก็ต้องมีบ้างนิดนึงไหนมานี่เลยหนูไอเทมที่พี่บอกTrust AI Shirt Protection Deo Roll-On นะครับผมครั้งแรกในเอเชียพัฒนาโดย AI อนาคตขั้นกว่าของผู้ชาย Trust คิดมาให้แล้ว Trust AI Shirt Protection Deo Roll-On ปกป้องเสื้อตัวโปรดลดคราบเหลืองลดคราบขาวเพิ่มประสิทธิภาพ 100% ระงับเหงื่อแห้งสบายหอมยาวนานตลอดวัน AI เทคโนโลยีลดกลิ่นกายคัดสรรและออกแบบแนวกลิ่นที่ปกป้องกลิ่นกายได้ดียิ่งขึ้น AI เทคโนโลยีความหอมคัดสรรแนวกลิ่นน้ำหอมที่เหมาะกับผู้ชายเสริมความมั่นใจตลอดวันขนาด25มิลลิลิตรราคา43บาทขนาด45มิลลิลิตรราคา90บาทหาซื้อได้จาก LotusBig C, Macro, The Mall และร้านค้าชั้นนำทั่วไปและสั่งออนไลน์ที่ Convi ได้เลยหูนี้เราไปร้านอาหารวันนี้ซึ่งหนูบอกเลยว่าที่เราไปอ่ะแดดกลางแจ้งได้ทดสอบเลยว่ามันดีอย่างที่พี่ว่าไหมใช่คำว่าอันนี้เราไม่ต้องขายไม่ต้องทายยินอะไรใช่ของเขาเป็นขายอยู่แล้วเราใช้ให้เห็นไปเลยและ Trust ไม่ได้มีแค่ Low On นะครับและยังมีนี่Trust AI Awake Cologne แนวกลิ่นหอมทันสมัยแนวกลิ่นกระตุ้นให้มีสมาธิรู้สึกสดชื่นหอมหวานและน่าดึงดูดกลิ่นหอมติดผิวนานถึง8ชั่วโมงหอมแบบตื่นตัวขั้นสุดปลุกความมั่นใจพร้อมลุยตลอดวันขนาด100มิลลิลิตรราคา80บาทหาซื้อได้หน้าร้าน Lotus Hyper ร้านค้าใหญ่ๆตามต่างจังหวัดนี่หนูว่าแล้วเนี่ยแต่พี่ให้เทสเลยว่ามันหอมจริงหรือเปล่าไม่เห็นลองดูตรงนี้เลยตรงนี้เลยเหรอไม่ได้เหรออ่ะเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนั้นเดี๋ยวในกล้องดูไม่ดีงั้นปิดกล้องก่อนได้ปะมาเบาอันนี่รอแป๊บงั้นต้องแค่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นแล้วนะดมจิ้มหอมเป็นไงหอมมันหอมสบายอ่ะเออแต่กลิ่นหอมดีนะคนไม่ชอบน้ำหอมฉุนๆอืมผู้หญิงฉีดได้ไหมอ่ะฉีดผู้ชายของผู้หญิงอ่ะว่ากันไม่หรอกถ้าชอบอ่ะเพศมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมากั้นหรือจะฉีดหอมเฮ้ยหอมสบายจริงๆและอย่างที่บอกเพื่อนๆไปเลยครับผมว่าทาง Trust เนี่ยไม่ได้มีแค่2สิ่งนี้และยังมีอีก1สิ่งครับผมนี่เลยครับผม Trust AI Hair Gel Wax เนื้อสัมผัสใหม่ไม่เหนียวเนินอ่ะจัดทรงง่ายได้ลุคแบบธรรมชาติบำรุงผมด้วยโฟแป๊บไทด์ทั้งเซ็ตทั้งบำรุงเท่ตลอดวันขนาดและราคา45กรัมราคา35บาท115กรัม69บาทสถานที่จำหน่าย45กรัมร้านค้าใหญ่ๆตามต่างจังหวัด115กรัมหน้าร้าน Lotus Hyper ป่ะถึงเวลาเดินทางแล้วเราทายอินกันมาสักพักแล้วนะไปเถอะเดินทางโกหิวข้าวเออป่ะเราถึงเวลาไปพาเอมไปเติมความหวานกันซะหน่อยแล้วก็พาน้องๆไปกินข้าวด้วยไปฮะเจอกันที่รถเดินทางกันเถอะ Let's go เอ้าว่าไงพี่หนูว่าหนูสวยมากเลยในกล้อง จ้ะสวยจ้ะกำลังจะเดินทางไปร้านอะไรคะพี่ถ้าจะลืมว่าแซ่บนัวครัวบ้านนาสารยานะคะมันเป็นร้านที่แบบมีบรรยากาศแบบว่าทุ่งนาหน่อยๆธรรมชาติเบาๆแล้วก็เหตุผลเลยนะ
ที่ผมเลือกร้านนี้เนี่ยมันก็เป็นร้านที่เคยไปด้วยก็แบบมันเหมาะสมกับการที่จะแบบไปเดทการฟิลไปเดทอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่อย่างนี้แล้วก็ไม่แล้วอีกอย่างนึงที่สิ่งนึงที่สำหรับผมร้านนี้มันโอเคตรงที่ว่ามันเป็นซุ้มคือมันจะมีโซนที่มันเป็นเหมือนแบบเหมือนศาลาเป็นหลังๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเราก็ค่อนข้างกังวลเวลาจะออกไปกินข้าวข้างนอกกันเนาะใช่เรื่องโควิดอะไรเงี้ยกับแคมป์เลยเงี้ยเราก็กลัวอะไรที่มันจะเป็นผลกระทบกับส่วนรวมแต่ตอนเนี้ยหนักมากเลยอะไรอ่ะถือกล้องเนี่ยหนักเอาว่าเป็นช่างกล้องบ้างเดินทางแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าว่าบรรยากาศที่ร้านจะเป็นอย่างไรกันบ้าง200ไมล์ต่อชั่วโมงแป๊บเดียวถึงครับเดี๋ยวว้าไปเลยเอาละฮะตอนนี้มาถึงกันแล้วก็ผมเดินทางกันมาประมาณ30กว่าโลวันนี้เป็นวันที่รถโคตรติดนะฮะบอกเลยแล้วตอนนี้เราถึงที่ร้านแซ่บนัวอยู่ที่แซ่บนัวครัวบ้านนาสารยานะคะอยู่ที่นครปฐมครับผมส่วนไหนของนครปฐมก็ไม่รู้ GPS เอาละกันนะเดี๋ยวปักหมุดโลเคชั่นไว้ต้องบอกว่าบรรยากาศร้านสวยมากอย่างที่บอกเคยมาแล้วไงใช่เนี่ยลองดูดิรอบๆเราแบบเดี๋ยวไว้อินเสิร์ตให้ดูใช่แล้วมันก็จะเป็นแนวร้านอาหารที่เป็นแบบอาหารอีสานใช่แล้วที่ที่เราเลือกนั่งมันจะเป็นเหมือนแบบศาลาที่มันค่อนข้างจะส่วนตัวมากๆฉะนั้นสำหรับพวกหนูที่บอกว่าค่อนข้างกังวลเรื่องโควิดเนาะการที่เราจะมาทานอาหารนอกบ้านบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องเลือกร้านที่แบบมีโซนอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้าเราถอดแมสก์แล้วทานอาหารแล้วมันจะเซฟมันจะปลอดภัยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวไปสั่งอาหารกันก่อนเพราะว่าหิวมากนี่นะดูนี่อยู่นี่ถ้าอยากจะรู้ว่าโต๊ะเราอยู่ไหนเนี่ยหันไหมอันที่2มีคนนั่งเฝ้าโต๊ะมีคนนั่งเฝ้าโต๊ะเยอะโอเคครับเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันก่อนก็เดี๋ยวไปรอดูกันว่าเราจะสั่งอะไรแล้วก็บอกเลยว่าร้านอาหารร้านนี้ถือว่าอร่อยครับเคยไปกินแล้วไป let's go ร้อนมากเออร้อนจริงก็ที่เราเตรียมมาแล้วไงวันนี้ไม่แต่พี่ก็ไม่กังวลแล้วไงเขามีตัวช่วยที่ดีโอ้โหพี่จะกังวลอะไร trust นะฮะอย่าลืมนะครับผมไปละเดี๋ยวดูเราจะตากแดดร้อนๆกันเลยเออไปยาวไปเหงื่อกูไหลแล้วอ่ะตอนนี้นี่เหงื่อไหลแล้วอ่ะตามสภาพนะฮะดูหน้าผมตอนนี้ก่อนที่ระหว่างที่อาหารจะมาไปลุยกันมาแล้วก็ตอนนี้อาหารมาถึงแล้วครบใช่ไหมทุกอย่างนะขาดไม่กี่อย่างปะหรือไม่ขาดแล้วปะนี่มันจะไม่ขาดนะนี่คือเมนูที่เรคคอมเมนด์มันคือน้ำตกกระทะร้อนเออน้ำตกกระทะร้อนอันนี้ยำรวมอันนี้ไส้กรอกอีสานลาบอันนี้ผมอยากกินไอ้ต้มแซ่บปลาคังและอันนี้ก็คือต้มโคลงกระดูกอ่อนไก่ย่างตัวนึงแล้วก็ตอนนี้กินเลยดีกว่าใช่อันนี้ขอหมูย่างเออข้าวเหนียวใจใจอ่ะไปส่วนช่างกล้องวันนี้ทำหน้าที่แทนนะคือต้องบอกว่าอาหารอีสานมันเป็นของคู่กันกับแมลงวันอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าร้านเขาทำไม่สะอาดนะคะแต่พอเรามากินกลางแจ้งเนาะมันก็ต้องมีบ้างแต่ที่นี่เขามีบริการเขาเราสามารถขอที่ดักแมลงวันได้แมลงวันก็จะไปเกาะรวมกันใช่ช่วยเหลือคนนั้นเป็นไงพี่อันนี้อร่อยมากเขาเห็นแล้วมันคืออะไรครับอันนี้มันคือน้ำตกนะคะร้อนใส่ปุ๊บแบบเนื้อคอหมูโคตรดีอร่อยมากแล้วก็นี่คือต้มแซ่บปลาคังแล้วนี่คือปลาคังเนื้อปลาคังโหไส้กรอกอีสานเนี่ยอร่อยปะรสชาตินี่คือจัดจ้านมากเลยอ่ะอันนี้สั่งเผ็ดกลางไปใช่ไหมพี่อันนี้เผ็ดกลางเออแล้วเขาเลือกได้สามารถเลือกการเผ็ดได้เผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางเขาเลือกเผ็ดกลางมาเพราะว่ากระเพาะผมเนี่ยยังไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้ก็ง่ายเผื่อเดินทางอ่ะขากลับกันจะได้ไม่แซ่บเกินไปขอบคุณครับขอบคุณครับคือต้องบอกอย่างนี้ร้านอาหารที่เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนกินรสจัดมากๆเขาก็ใครกินไม่จัดเขาก็เลือกได้ใครที่ชอบกินอาหารรสแบบเผ็ดๆเลยเงี้ยแล้วโซนอีสานเนี่ยร้านนี้ถือว่าผ่านเลยแล้วน้ำก็มีทั้งแบบพวกน้ำผลไม้เครื่องดื่มใครใส่ดริงก์แบบคอแห้งต้องดับกระหายด้วยเครื่องดื่มที่เรารู้กันว่าหมายถึงอะไรก็มีกาแฟชาต่างๆก็มีจริงๆมันเป็นร้านอาหารมันก็แอบมีความคาเฟ่นิดนึงเนาะมันมีของหวานด้วยแม่ขนาดนี้เลยนะรักตายเลยนะรู้กันโอเคป่ะ
ก็ขอบคุณล่วงหน้านะฮะเอากูมาทำอะไรในตรงเนี้ยก็เดี๋ยวผมจะมีเกมให้พี่กีแล้วก็พี่เอมเล่นนะครับเป็นเกมให้ทายคำโดยใช้แค่ท่าทางนะครับโดยจะให้ผัดกันทายให้ผัดกันทำท่าต้องทำท่าใช่มันจะดีเหรอข้างนอกเนี่ยคือเอาจริงเรื่องการทำท่านี่พี่ถนัดนะแต่ว่าปกติพี่ถนัดในร่มผ้าพี่ก็ในร่มแล้วนะพี่ก็ร่มแล้วให้ทำท่าตรงนี้จริงหรอใช่ออกกล้องได้เลยใช่ป่ะท่าทางจะเป็นสัตว์อะไรอย่างนี้อุ้ยปกติทำท่าสัตว์เนาะมากติกาเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมนะครับจะเปิดเป็นเกมของโทรศัพท์แอปชายเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ผู้พี่ผัดกันก็ใครได้แต้มเยอะที่สุดชนะคนที่แพ้นะครับต้องไปกระโดดตบ10ครั้งครับผมพี่กระโดดตบเลยเปล่าไม่ต้องเล่นหรอกรู้ผลแพ้รู้ผลชนะยังไงพี่ก็ชนะหรอมางั้นเราต้องเล่นทายกันหน่อยแหละเดี๋ยวพี่กีจะเป็นคนทายก่อนก็คือมันจริงๆมันล็อกผลอยู่แล้วไม่ต้องเล่นก็ได้ว่าหนูชนะพี่ชนะหนูชนะกดเลยดีกว่าลงคือไม่ใช่ลงคือใช่ลงคือใช่ขึ้นคือข้ามโอเคกูขึ้นเลยมั้ยตัวเหี้ยอะไรอ่ะจิ้งจอกจิ้งจอกแมวป่าหมีเสือดาวเออยัยเข้หนูแรดทำไมคำนี้มันถูกลงอีกรอบนึงมันไม่ลงหนูเต่าเม่นข้ามเม่นหอยเม่นหนามสัตว์มันไม่ทราบไม่รู้ครับโอ้โหมาน้ำหนอนคล้ายๆดักแด้นอนผีเสื้อกิ้งกือไส้เดือนเออไส้เดือนลงอีกโอ้โหฮิโปเออทำไมมันรู้วะไม่ไงอ่ะนกฮูกไอ้เหี้ยไอ้ตัวที่มันมีลายอ่ะชื่อเหี้ยอะไรวะชื่อเออรู้จริงเจ้าเหรอไม่ใช่ไอ้ตัวลายสีเทาอ่ะเออไอ้เหี้ยช่างแม่งจำชื่อไม่ได้ข้าไม่แรงยืนได้ไหมมาน้ำหมดเวลาไออันนี้แม่งมุมไม่เคยเล่นหนอตอนเด็กๆอ่ะเวลาทำแล้วมันมีอันนึงคือยุงถูกไหมเออใช่ที่มันกัดนะมันกัดหนูกี่คะแนนเดี๋ยวนะครับเฮ้ยถ้าไม่กินไทยได้เยอะขนาดนี้มันควรจะเป็นความดีความชอบของเราหรือของมันกินได้ทั้งหมด4คะแนนครับผมเพราะว่าหนูใบดีนะเว้ยมาไหนอ่ะโอ้โหมาละนกยุงไก่นกแมงปอไม่รู้ได้ไงวะไอ้เหี้ยว้าหมูถูกตัวเหี้ยอะไรวะงูเป็ดห่านหงตัวเล็กกิ้งกือไส้เดือนตะขาบดักแด้อยู่ในน้ำมาน้ำลูกน้ำยุงลายครับตัวเล็กๆไส้เดือนกิ้งกือถูกเสือเฮ้ยถูกไหมถูกแจ้งแล้วหนูไอสัตว์แรดเหรอ หนูชะนีหนูไม่ใช่หนูหุ่นค้างคาวหนูเมียเขาหนูวัวปีเกิดหนู
จิงโจ้จระเข้เป็ดงูหอยหมดเวลาตัวอะไรหอยเชลไอ้เหี้ยเยอะจังวะพี่อ่ะใบไม่ดีหนูอ่ะฉลาดพี่เอมนะครับได้ไปทั้งหมด7คะแนนครับผมคนแพ้ก็คือพี่กีนั่นเองไม่แต่กูก็ใบกูใบพี่ใบดีด้วยแต่หนูดีกว่าไม่กูตอนกูชี้มึงก็ตัวไงก็มึงไงก็คือมึงไงถูกป่ะก็เหมือนพูดหนูพี่พยักหน้าก็ให้ไม่คือหนูหมายถึงว่ามันหมายถึงตัวหนูไงหนูนึกว่าพี่จะด่าหนูแรดก็ถ้าไม่ใช่แรดชะนีเลยเหรอวะเล่นแรงอ่ะเราอ่ะให้กูทําไงนะกระโดดตบโดดตบสึกครั้งกระโดดตบมันกระโดดยังไงวะเออนั่นแหละเออนั่นแหละพี่10ครั้งสปอนรักตายกูบอกเลยเป็นไงวันนี้อิ่มแล้วก็เหมือนได้เติมใจจริงๆอ่ะนานๆทีได้มาเดทเหมือนได้เติมใจจริงๆอ่ะนานๆทีได้มาเดทแต่บรรยากาศดีมากอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปข้างต้นแล้วนะคะคิดถูกที่ชวนมาวันธรรมดาเพราะว่าคนมันน้อยจริงๆเออแต่วันนี้คนแทบไม่มีนะอันนี้ทุกที่ที่เห็นว่าพอเราถอดแมสไม่ใช่ถอดเพราะว่าถ่ายนะเพราะว่าแบบรอบๆมันไม่มีคนเลยใช่ใช่หนูว่าสถานที่แบบนี้เหมาะถ้าใครอยากจะมานอกบ้านแต่แบบกลัวโควิดจะไม่ใช่คำนี้นะแต่ก็ต้องระวังอะถ้าเรามาวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็จะลำบากหน่อยถ้าเวลามาก็หาเวลามาที่มันแบบว่าช่วงเวลาที่คนน้อยๆแล้วหนูว่ายิ่งเหมาะกับคนแบบคนที่อยากพักผ่อนอยากออกจากแบบเมืองมุมตึกหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีแค่แบบธรรมชาติตอนนี้อยู่ข้างหลังอะสวยมากแล้วก็แบบรับแดดอาทิตย์แต่ก็อย่ารับมากเกินไปเพราะว่ามะเร็งผิวหนังจะเป็นเอาของพี่รับได้นะมันไม่ได้ส่งผลต่อแบบร่างกายพี่เลยกลิ่นตัวอะไรพี่ก็ไม่มีแน่นอน 100% นี่เทสนี่ดมเข้ามานี่ดมเข้ามาเอาอย่างนี้เลยเป็นไงเฮ้ยไม่มีจริงเป็นไงปะโถหนูเออว่าปะโถนี่พี่สู้กันอย่างงี้นี่เขาบอกว่าว่าคราบเหลืองและคราบขาวมันไม่มีไม่มีคราบมีที่ไหนวะนี่โอ้ตาแดดทั้งวันเดินทั้งวันถ่ายรูปทั้งวันเห็นกันอยู่อ้าวว่าแล้วก็สักหน่อยก็ต้องขอขอบคุณทรอสด้วยนะครับผมต้องขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์รายใหญ่ที่ทำให้เราได้มาถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับผมก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เรียกว่าไว้มีโอกาสหน้าร่วมงานกันใหม่แล้วอย่างที่บอกไปเลยนะครับผลิตภัณฑ์ของ Trust เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่โลออนมีอีกตั้ง2อย่างนะครับผมก็มีทั้งเจลแว็กผมนะครับแล้วก็ยังมีทั้งน้ำหอมด้วยนะครับผมอย่างที่บอกไปที่ผมฉีดไปยังหอมอยู่เลยกินยังติดอยู่ครับอันนี้เรื่องจริงเลยกินยังติดอยู่เลยต้องบอกว่าแต่ก่อนอะเวลาไปทำกิจกรรมข้างนอกพี่กรีนอะจะไม่ค่อยเซฟจะชอบถามหนูว่าแบบหนูพี่ว่าพี่ตัวเหม็นว่าอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเมื่อกี้จับหน้าแนบชิดขนาดนั้นไม่มีเกินไปพี่เกิดมาตัวหอมนี่ได้นี่มันก็หอมขึ้นคูณ2มากกว่าจ้าแต่เรียกว่าเป็นตัวช่วยสำหรับใครที่ไม่มั่นใจว่าเราไปข้างนอกไปเที่ยวเนาะมีเหงื่อโดนแดดร้อนๆก็รู้อยู่เมืองไทยใช่ร้อนมากใช่ฉะนั้นใครที่ไม่มั่นใจในตัวเองหนูพิสูจน์แล้วด้วยการเทสกลิ่นจากพี่กรีนได้ลองเฮ้ยมันดีจริงถ้าไม่ดีไปถึงกลิ่นเมื่อกี้นะใช่โอเคมันดีจริงถ้าไม่ดีก็คงจะไม่แนะนำยังไงก็ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเสริมความมั่นใจให้ตัวเองครับผม Trust AI นี่แหละค่ะตอบโจทย์สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับ Trust แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับผมยังไงไว้รอติดตามคลิปหน้ามีอะไรยังไงก็วันนี้ไปละไว้เจอกันนะจ๊ะคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรไว้รอติดตามกันสำหรับวันนี้ไปนะครับผมสวัสดีครับ